่อกันที่แอคที่2นะครับในแอคนี้จะมาร้องเพลงของคุณเจนนิเฟอร์คิมกันบ้างนะฮะเป็นเพลงสตริงที่ชื่อเพลงว่าไม่ยอมหมดหวังนะครับเชิญฟังเสียงของแอคที่2กันเลยครับเชิญค่ะวันนี้นะฮะไม่แพ้แอคแรกเลยนะเออน้ำเสียงสำหรับท่านที่เพิ่งเปิดเจอรายการเราไม่ใช่คนนี้ร้องนะไม่ใช่ฮะคนลิปซิงค์นะครับเขาลิปซิงค์คนที่อยู่ข้างหลังนะฮะลิปซิงค์อีกทีเอาละฮะเดี๋ยวไปยนต์โฉมของ3สาวน้อยในแอคนี้กันดีกว่าว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับจะยี่ฮู้เหมือนกับแอคแรกหรือเปล่าเอาครับเชิญพบกับ3คนในแอคที่2เลยครับซ่อนไม้ซ่อนไม้เลยซ่อนไม้เดี๋ยวกรรมการตั้งใจดูไม้ไม่ได้แอมแล้วนะคะที่รักไม่ได้แอมแล้วนะคะไม่ให้ดูไมโครโฟนแล้วเพราะว่าคณะกรรมการจับได้ให้ดูแต่โง่เฮงนะฮะไม่ให้ฟังเสียงพูดด้วยวันนี้วันนี้จะใบให้คนนี้เปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เยอะนะคะหน้าตาสวยเปอร์เซ็นต์ตกน้ำหรือเปอร์เซ็นต์ร้องเออเคลียร์คัดด้วยพี่บอกสวยดูดีแต่ดำไปนิดนึงแกขาวมากเลยนะนี่ใครเอาถังมาตั้งซ้อนกันครับเนี่ยไม่ใช่นี่แหละคือดาวดาวหมายเลข2ถ้าหล่นลงไปน้ำมันจะเพิ่มท่วมห้างไหมกลัวอยู่มันจะท่วมห้างหรือเปล่าพี่เข้าใจความรู้สึกแต่เร็วกว่าที่คิดเข้าใจความรู้สึกน้องเลยที่น้องต้องมาอยู่กับกลุ่มพวกนี้สภาพอย่างเราไม่เหมาะจะไปเกือกกลัวกับลักษณะอย่างพวกเขาหรอกดูดีกว่าว่าเราอย่าไปอยู่กับเขาพี่เข้าใจความรู้สึกน้องนะครับหมายเลข2นะฮะคนที่3นี่หน้าตาเหมือนเด็กฝรั่งขี้นกไงก็ไม่รู้ลูกแต่ก็สวยก็น่ารักนะคิดว่าหมายเลขอะไรยังเสมอกันอยู่นะฮะระหว่างจันเชนกับพี่โน้ตแอคเนี้ยชัดชัดเลยครับชัดเลยเพราะว่าจะสังเกตว่าหมายเลข1กับหมายเลข3เนี่ยเขาจะคัดสวยๆมาเห็นป่ะก็คือมาแนวเดียวกันเลยหมายเลข2เนี่ยโดดออกไปซะให้ดูแบบเออไม่น่าหรอกแต่คนเนี้ยเจเนฟเฟอร์แข็งเข้มเลยโอ้เออหุ่นไปทางคุณเจเนฟเฟอร์เข้มเออส่งก็เนี่ยโดดไปคนเดียวโดดเด่นเลยมั้ยผมไม่ดูได้ป่ะมันมีน้ําจริงขอดูหน่อยขอดูหน่อยได้ดูหน่อยครับนี่สงสัยอะไรนักหนาล่ะใครอย่าดูไมค์ของฟอนเดี๋ยวเห็นไมค์อย่าดูไมค์ของไมค์นะใครดูไมค์ผมไม่ดูไมค์นะสัญญาได้ผมบังบอลก่อนไม่ดูไมค์น้ำมีน้ำจริงน้ำครับจับได้แต่น้ำนะครับโต๊ะอย่างสูงนะคะจับได้แต่น้ำนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยครับเอาละครับอาจารย์ไม่โดนของเขาล่วงจะไปดูไมโครโฟนนี่น้ำมันจะเอามาเดาอะไรได้เหรอฮะมันจะช่วยอะไรได้เหรอครับเขารู้ทันอ่ะไม่รู้เลยพี่โดนเฮ้ยประธานของน้องครับยาวมันต้องมีนัยยะซ่อนเร้นอะไรไม่สองเรื่องปกติไม่รู้มาพดพลาดแบบนี้หรอนะฮะถ้าครูอ้นเลือกผิดเอาแอคนี้แอคเดียวเนี่ยครูอ้นนั่งบนถังได้ไหมเอาป่ะเอานี้ลองดูเลยครูอ้นครับโอ้ยเป็นประสบการณ์ใหม่ผมว่าสวยดีนะพวกคุณแฟนคลับทั้งหลายของดันดาราเนี่ยเขาต่อว่ามานะว่าจันเชนกับพี่โน้ตแกล้งครูอ้วนแต่ตอนนี้เจ้าของรายการแกล้งดิฉันแล้วค่ะช่วยด้วยเราก็อยากจะสนองเจตนารมณ์ครูอ้วนเปียกจะเป็นไงบ้างนี่ควรเรื่องเร็วๆเนี่ยหมายเลข2เนี่ยกระดานแอ่นเต็มที่แล้วนะใช่กำลังลุ้นอยู่เหมือนกันนะ
เออแอนมากกว่าเพื่อนเลยจริงถังเรารับน้ำหนักได้ประมาณ70กิโลเดี๋ยวไปเดี๋ยวแกจะลงก่อนใครเลยนั่นน่ะไปว่าเป็นบาปแอนตั้งแต่แอคแรกแล้วเอาเลยครับจริงเหรออ้นขอพิจารณาจากเสียงละกันเพราะเมื่อสักครู่นี้น้องเขาร้องได้แข็งแรงทีเดียวเลยหมายเลข2ค่ะหมายเลข2นะครับเลยนะครับครูอ้วนถ้าครูอ้วนเลือกผิดครูอ้วนจะนั่งบนถังนะครับเป็นที่แน่นอนตามอัธยาศัยตามอัธยาขอให้ความฝันเป็นจริงเถอะแล้วก็ตัวไว้เผื่อได้งานครูอ้วนเขาต้องการให้หมายเลข2เนี่ยตกน้ำเพื่อความบันเทิงอ้าวโอ้โหกระจายอย่างนี้ฟึ่มแสดงว่าอ้วนก็ผิดจะสินี่เลยครูจ๋าเย้อ้าวได้ลงอย่างแล้วครูอ้วนได้ลงอย่างแล้วประมาณนั้นใช่ไหมฮะที่เย้เนี่ยนะฮะหมายเลขหนึ่งครับเป็นคนร้องเพลงนี้หมายเลขหนึ่งพี่โน้ตเลือกเลยหมายเลขหนึ่งไม่ยอมหมดหวังไม่ยอมมาละครับหมายเลขที่ผมเลือกได้แกอันนี้เวลาก็หมดสิคะแหมคุณผู้ชมคะคงจะต้องขออนุญาตเฉลยต่อสัปดาห์หน้านะคะรอดูนะคะว่าใครจะเปียกถังจะแตกหรือเปล่า